ภารกิจต่อไปนะครับผม CJ นะครับผมก็เสนอแผนให้ทุกคนนะครับผมก็คือ CJ จะไปตัดไฟในแหล่งจ่ายไฟเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ CJ ก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับผมก็ไปเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าไม่มีใครเสนอตัวที่จะไปทำงานนี้นะครับผมเพราะว่ามันโหดเกินไปนะครับผมก็คือแบบว่าต้องดิ่งลงมาจากที่สูงเลยทีเดียวนะครับผมก็เลยไม่มีใครเสนอตัวไปนะแล้วจากนั้นนะครับผมให้เราขับรถมาที่สนามบินตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็มาเจอเครื่องบินคันนี้นะครับผมเครื่องบินลำนี้สิก็คือให้เราขึ้นเครื่องบินลำนี้ไปเลยนะครับผมเพื่อที่จะแบบว่าไปดับแรงจ่ายไฟเลยทีเดียวนะครับผมก็จะบินขึ้นมาสูงหน่อยนะครับผมก็มันก็จะยากนิดนึงนะครับผมแล้วก็พอเรามาถึงอันนี้แล้วนะครับผมพอแบบว่าเราเข้าวงสีแดงนี้แล้วนะครับผมมันก็จะมีปุ่มให้เรากระโดดนะครับผมให้เรากระโดดเลยนะครับผมก็ไม่รีรออะไรก็กระโดดเลยนะครับผมสิจะก็ทิ้งเครื่องบินเลยทีเดียวนะครับผมเครื่องบินก็จะดิ่งลงมาเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ระเบิดเลยทีเดียวนะครับผมแล้ว CJของเรานะครับผมก็จะโดดร่มลงมาเลยทีเดียวนะครับผมก็โดดให้ลงนั่นเลยนะครับผมลงพื้นนะ no. แล้วพอลงมาแล้วนะครับผมก็ให้เราจัดการยามหน้าฝั่งก่อนเลยนะครับผมก็คือยามหน้าประตูนะครับผมก็จัดการให้หมดเลยนะครับผมแต่ว่าตัวเกมมันจะให้ไม่ให้เราเข้าไปนะครับผมถ้าเราไม่เก็บมีดนะครับผมก็คือจุดสีเขียวนั่นเองนะครับผมก็ให้เราไปเก็บมีดก่อนนะครับผมถึงจะเข้าประตูนี้ได้นะ Bruh. พอเราก็มาได้แล้วนะครับผมให้เราไปวางระเบิดเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าคือระเบิดหรือเปล่านะครับผมน่าจะเป็นที่ดับไฟแค่นั้นนะครับผมก็ให้เรามาวางก่อนนะครับผมแต่ตอนนี้ผมขอวางก่อนนะครับพอวางครบหมดแล้วนะครับผมให้เราออกจากนี่เลยนะครับผมก็เข้าจุดสีแดงนี่แหละนะครับผมพอออกมาแล้วนะครับผม CJ ก็มาอยู่บนดาดฟ้าเลยทีเดียวนะครับผมก็ CJ ก็แบบว่าพบทางตันแล้วนะครับผมชิบหายแล้วประตูเปิดไม่ได้นะครับผมแล้ว CJ นะครับผมก็พบตำรวจแห่มากันเลยทีเดียวนะครับผม CJ ก็ไม่มีทางเลือกนะครับผมก็เลยแบบว่าเลือกทางเลือกเดียวนะครับผมก็คือวิ่งมากระโดดลงน้ำเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ภารกิจนี้ก็จะสำเร็จไปเลยนะครับผมภารกิจต่อไปนะครับผม CJ นะครับผมก็จะหาทางเข้าไปที่คาสิโนคาลิกูล่านะครับผมว่ายังไม่รู้นะครับผมว่าจะไปยังไงแล้วก็ซีโร่นะครับผมก็แนะนำ CJ นะครับผมบอกว่าให้นายไปเอารถของตำรวจไปซีนแล้วก็ปลอมตัวเป็นบอดี้การ์ดนะแล้ว CJ นะครับผมก็ชื่นชมซีโร่นะครับผมอุ้ยนายนี่ดีมากๆเลยนั่นนี่โอเคเดี๋ยวฉันจะไปขโมยรถตำรวจนะให้พวกนายรอรับฉันด้วยละกันนะแล้วจากนั้นนะครับผมให้เราไปหารถตำรวจ4คันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็รถตำรวจนะครับผมก็ไม่ได้อยู่แบบว่าใกล้ๆกันด้วยนะครับผมก็ให้แบบว่าให้ไปหานะแล้วก็เราก็มีเวลา12นาทีนะครับผมในการไปหารถตำรวจนะครับผมแต่ว่าในที่นี้เดี๋ยวผมขอไปหารถตำรวจก่อนละกันนะครับแล้วพอเราได้มาแล้วนะครับผมให้เราเอามาขึ้นรถคันนี้เลยนะครับผมแต่ก็อย่าขี่เร็วเกินไปนะครับผมเดี๋ยวเลยแบบผมนะพอเราเก็บหมดแล้วนะครับผมรถคันนี้นะครับผมก็จะมาส่งเราถึงที่นี่เลยนะครับผมแล้วก็ CJ นะครับผมก็จะบอกพวกนี้ว่าเอารถไปเก็บได้เลยเดี๋ยวเราจะเตรียมแผนปล้นคันต่อไปนะแล้วก็ภารกิจนี้ก็จะสำเร็จไปเลยนะครับผมภารกิจต่อไปนะครับผม CJ นะครับผมก็บอกว่าตอนนี้เราได้รถตำรวจมาแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้รถขนเงินเลยเราจะหามาได้ที่ไหนนะครับผมแล้วก็ซีโร่นะครับผมก็เสนอความคิดเห็นบอกว่านายลองเอาเครื่องบินที่สามารถขนของอะไรที่ใหญ่แล้วก็มาเอารถที่ธนาคาร CJ ก็บอกว่าอุ้ยนายสุดยอดมากเลยเดี๋ยวฉันจะไปแล้วกันนะเพราะว่าไม่มีใครไปนะ
แล้วก็ให้เรามาตรงนี้เลยนะครับผมก็คือแบบว่าเป็นที่เก็บอาวุธของทหารนั่นแหละนะครับผมไม่น่าจะใช่นะครับผมก็น่าจะเป็นคลังอาวุธนี่แหละมั้งผมพูดแล้วผมนี่มึนๆเนาะแล้วก็ให้เราฝ่าอุปสรรคมาเรื่อยๆนะครับผมจนขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะครับผมพอขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมก็จะมีห้ออุปสรรคนะครับผมในการมาขัดขวางเรานั่นเองนะครับผมแล้วก็ให้เราวิ่งไปตรงนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นตรงที่มินิกันนะครับผมก็จะมีมินิกันให้เรายิงนะครับผมก็จัดการอันนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ไปที่มินิการเลยนะครับผมแล้วก็จัดการให้หมดเลยนะครับผมให้ระเบิดเลยนะครับผมพอจัดการหมดแล้วนะครับผมให้เราขึ้นไปเอาฮอนี่เลยนะพอเราได้ฮอมาแล้วนะครับผมให้เราบินมาตรงนี้เลยนะครับผมเพื่อที่จะมาเอารถคันนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็พอเราได้รถแล้วนะครับผมก็ให้ไปส่งที่สนามบินของเราเลยนะครับผมที่เราเทคโอเวอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ให้วางรถให้ตรงจุดสีแดงด้วยนะครับผมแล้วก็ให้เราเอาฮอไปจอดที่จุดสีแดงด้วยนะครับผมแล้วก็พวกอูซี่นะครับผมก็จะรับช่วงต่อนะครับผมแล้วก็ภารกิจนี้ก็จะสำเร็จไปเลยนะครับผมภารกิจต่อไปนะครับผมก็เป็นภารกิจเสริมนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นภารกิจเก็บหอยเชลล์นั่นเองนะครับผมก็มาเก็บที่แบบว่าพวกแม่น้ำพวกทะเลอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ภารกิจนี้ก็จะยากนิดนึงนะครับผมเพราะว่าต้องหานะครับผมแล้วก็ต้องมุดน้ำด้วยนะบางจุดก็หาง่ายบางจุดก็หายากนะครับผมแต่บางจุดมันก็แบบว่าง่ายแบบง่ายจริงๆเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าแบบว่าถ้าไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนบ้างนะครับผมก็สามารถกดไปดูคลิปด้านล่างได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็สามารถกดไปดูได้เลยนะครับผมถ้าไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนบ้างนะแล้วก็พอเราเก็บหมดนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมว่ารางวัลมันคืออะไรนะครับผมแต่ว่ามันน่าจะทําให้เราจีบสาวได้เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมและภารกิจนี้นะครับผมก็มีผลต่อเซฟของเราด้วยนะครับผมและภารกิจต่อไปนะครับผมก็เป็นภารกิจอยู่บนเมืองนั่นเองนะครับผมแล้วก็ผมจะสอนเล่นเลยแล้วกันนะครับผมว่ามันจะเล่นยังไงนะครับผมก็ภารกิจแรกนะครับผมก็แค่ให้เราไถหินลงนี่ให้เรียบร้อยนะครับผมก็มีอยู่ประมาณ6จุด7จุดนี่แหละนะครับผมก็ไถให้ลงให้หมดนะครับผมแต่ว่าเราก็อย่าใจร้อนนะครับผมไม่งั้นลดคว่ำนะครับผมก็ง่ายๆนะครับสำหรับภารกิจอันแรกของเมืองนี้นะแล้วอันที่2นะครับผมก็ให้เราขึ้นรถคันนี้เหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วก็ให้เราไปพักระเบิดเลยทีเดียวนะครับผมก็ระเบิดตรงนี้แหละนะครับผมก็พักไปให้ตรงจุดสีแดงนะครับผมถ้าแบบว่าไม่โดนจุดสีแดงก็มันก็จะระเบิดเลยทีเดียวนะครับผมก็พักให้ไปใส่จุดสีแดงเนาะก็ถังระเบิดนี่แหละครับผมก็พอเราพักไปถึงจุดสีแดงแล้วนะครับผมอีกสักพักมันก็จะระเบิดเลยทีเดียวนะครับผมก็อันตรายเหมือนกันนะครับนี่สำหรับภารกิจนี้แล้วมันก็น่าจะมีสัก 2-3 จุดนี่แหละนะครับผมให้เราไปผักให้ถึงจุดสีแดงนะครับผมเพื่อที่จะมันจะระเบิดนะครับผมถ้าไม่ผักถึงจุดสีแดงนะครับผมแล้วก็ต้องรักษาเวลาด้วยนะครับผมอย่าให้เวลาหมดก่อนเนาะแล้วอันต่อไปนะครับผมให้เราขึ้นรถคันนี้เลยนะครับผมรถล้อใหญ่มากนะครับผมก็แค่ให้เรามาจัดการรถคันนี้เลยนะครับผมก็ระเบิดเลยนะครับผมเพราะว่ารถคันนี้มันกำลังไปส่งของเถื่อนอยู่นั่นเองนะครับผมก็ระเบิดเลยนะครับผมก็ง่ายๆแล้วครับสำหรับภารกิจที่3แล้วอันต่อไปนะครับผมให้เราขับรถมาที่นี่เลยนะครับผมเพื่อที่จะมาเอารถคันนี้เลยนะครับผมรถล้อใหญ่นะครับผมแล้วก็ให้เราขึ้นรถคันนี้เลยนะครับผมเพื่อที่จะเอาหุ่นประกอบพวกนี้นะครับผมมาใส่ไฟเลยทีเดียวนะครับผมก็มาเผาทิ้งเลยนะครับผมเพราะว่าใช้งานไม่ได้แล้วนะครับผมต้องซื้อใหม่นะครับผมแล้วก็เราก็กดอันนั้นเลยนะครับผมกดปุ่มลูกศรขึ้นนะครับผมเพื่อที่จะเอาใส่กองเพลิงเลยนะครับผมแล้วก็ภารกิจที่4ก็จะผ่านเลยนะครับผมแล้วอันต่อไปนะครับผมให้เราขึ้นรถคันนี้เลยนะครับผมเพื่อที่จะเอาระเบิดนะครับผมไปไว้ที่สนามบินของเราเลยนะครับผมก็เป็นสนามบินที่เราเทคโอเวอร์มาในภารกิจของโทริโน่นั่นเองนะครับผมแล้วก็พอมาถึงแล้วนะครับผมก็ให้หันรถให้ตรงจุดสีแดงด้วยนะครับผมเพื่อที่จะเทระเบิดไว้เลยนะครับผมแล้วก็พอถึงตรงจุดสีแดงแล้วนะครับผมก็เทระเบิดเลยนะครับผมแล้วก็ภารกิจที่5ก็จะผ่านเลยนะครับผมก็ง่ายๆนะครับผมแต่ว่าต้องรักษาเวลาด้วยนะครับผมแล้วอันต่อไปนะครับผมให้เราขึ้นรถไถคันนี้เลยนะครับผมเพื่อที่จะไปไถระเบิดนะครับผมระเบิดที่อยู่ในรางรถไฟนั่นเองนะครับผมก็รีบๆหน่อยนะครับผมเพราะว่ามีเวลาน้อยนะครับผม3นาทีเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวผมขอไถระเบิดก่อนละกันนะครับ
พอเราเคลียร์ทางเสร็จนะครับผมรถไฟก็จะมาอย่างเร็วเลยทีเดียวนะครับผมดูนะครับผมเดี๋ยวก็มานะครับนี่ก็มาแล้วนะครับผมมาอย่างเร็วนะครับผมแล้วก็ชนรถเราเลยทีเดียวนะครับผมก็ขึ้นเลยนะครับผมแล้วก็ภารกิจก็จะสําเร็จไปเลยนะครับสําหรับภารกิจที่6แล้วอันสุดท้ายนะครับผมเมื่อเราลงมาข้างล่างเลยนะครับผมก็จะเชิญรถไถนั่นเองนะครับผมก็ให้เราขึ้นรถไถก่อนนะครับผมแล้วเราก็ขึ้นรถไถคันนี้เลยนะครับผมแล้วก็ไปไถรถนั่นก่อนนะครับผมก็ไถรถกระป๋องก่อนนะครับผมแล้วก็ให้เราไปไถหุ่นกระป๋องด้วยนะครับผมแล้วก็จากนั้นนะครับผมเมื่อเราขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับผมก็มาที่ดูดนี่แหละมั้งครับผมไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงเนาะแล้วก็ให้เราเอานี่แหละนะครับผมดูดขึ้นมาใส่รถนี่เลยนะครับผมพอใส่ครบแล้วนะครับผมให้เราขับรถขึ้นไปเลยนะครับผมระวังอย่าให้พวกนี้หล่นด้วยนะครับผมแล้วก็ให้เรามาที่แม่น้ำนี่เลยนะครับผมแล้วก็ขับรถนะครับผมก็ถอยหลังให้แบบว่าเพื่อที่จะเทพวกนี้ทิ้งไว้ที่แม่น้ำนี่เลยนะครับผมก็โคตรโหดนะครับผมที่ทิ้งหุ่นกระป๋องแล้วก็รถกระป๋องด้วยนะครับผมจังหวะนี้นะครับผมแล้วก็ภารกิจนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับผมภารกิจสถานระวังรถตกน้ำด้วยนะผมไม่งั้นภารกิจจะไม่ผ่านนะครับผมก็แนะนำให้กดเบรกด้วยนะครับผมก็คือนี่แหละครับผมแล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับผมแล้วก็ภารกิจสุดท้ายของนี่ก็จะผ่านเลยนะครับผมแล้วเราก็จะได้ส่วนแบ่งที่เมืองนี้ด้วยนะครับผมก็สามารถมาเก็บได้เลยนะครับผมทุกเมื่อนะครับ